มองว่ามันเป็นเกมกีฬาเราเหมือนกับทีมฟุตบอลแน่นอนครับมันก็ต้องมีคนเข้าคนออกคนนู้นเขาอาจจะทีมอื่นเขาอาจจะมาซื้อตัวหรือหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนะครับแต่เราก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามาเสริมทัพผมว่ามันเป็นเกมที่แล้วแต่ยุคสมัยนะครับอยู่ที่โจทย์อยู่ที่โจทย์แต่ละยุคสมัยคราวที่แล้วเขาต้องการความสงบเขาก็ต้องจบที่ลุงตู่แต่คราวหน้าถ้าเขาต้องการเศรษฐกิจการกระจายรายได้กระจายอำนาจเขาก็อาจจะเลือกประชาธิปัตย์ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ดูเหมือนกระแสเนี่ยตกต่ำอย่างมากแล้วเลือดไหลด้วยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นรองหัวหน้าพรรคและรับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งในเขตภาคเหนือเนี่ยตอนนี้คิดยังไงฮะผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยรุ่งเรืองแล้วก็เคยตกต่ำนะในกทม.ยังเคยเหลือท่านอภิสิทธิ์คนเดียวเลยจำได้ไหมครับ, รบตอนนี้มันไม่เหลือเลยคือผมมองว่ามันเป็นเกมกีฬาเราเหมือนกับทีมฟุตบอลแน่นอนครับมันก็ต้องมีคนเข้าคนออกคนนู้นเขาอาจจะทีมอื่นเขาอาจจะมาซื้อตัวหรือหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนะครับแต่เราก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามาเสริมทัพนะครับผมว่ามันเป็นเกมกีฬาเป็นสโมสรกีฬาสักสโมสรหนึ่งนะมันมีคนออกก็ต้องมีคนเข้าเป็นเรื่องปกติการถ่ายเลือดการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนต่างๆมันเป็นเรื่องปกติปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณเป็นสถาบันไหมคุณมีจุดยืนที่มั่นคงไหมคุณทำงานเพื่อใครผมถามว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ผ่านมามีธุรกิจไหมเวลาเขาไปเป็นรัฐบาลเขาเคยแก้กฎหมายเพื่อเอื้อธุรกิจใครไหมในขณะที่บางพรรคอาจจะมีธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังเวลาไปทำอะไรเสนอกฎหมายอะไรก็อาจจะเอื้อธุรกิจกับตัวเองหรือเปล่าครับถูกไหมครับใครมีธุรกิจอะไรรองรับก็อาจจะไปปรับกฎหมายแก้กฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อธุรกิจตัวเองหรือเปล่าในขณะที่ประชาธิปัตย์ที่มันอยู่มาได้67ปีขึ้นปีที่77เนี่ยถามว่าเขามีธุรกิจอะไรที่จะต้องไปเอื้อให้ใครแต่ว่าบางยุคบางช่วงเวลามันต้องความต้องการของประชาชนคนละแบบคราวที่แล้วเขาต้องการความสงบเขาก็ต้องจบที่ลุงตู่แต่คราวหน้าถ้าเขาต้องการเศรษฐกิจการกระจายรายได้กระจายอำนาจเขาก็อาจจะเลือกประชาธิปัตย์ผมว่ามันเป็นเกมที่แล้วแต่ยุคสมัยนะครับอยู่ที่โจทย์อยู่ที่โจทย์แต่ละยุคสมัยเพราะฉะนั้นเมื่อประชาธิปัตย์เขาเป็นสถาบันถามว่านโยบายที่เขาอยู่กับประเทศนโยบายเด็กๆดูแลเด็กแรกเกิดดูแลเรื่องการศึกษาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลเรื่องอนามัยสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดูแลพี่น้องอสม.มันเป็นนโยบายที่อยู่ตลอดไม่เห็นมีใครมาปรับเปลี่ยนเลยมีแต่มาแถมเบี้ยผู้สูงอายุกระจายอำนาจเป็นนโยบายทางสังคมกระจายอำนาจเทศบาลอบต.อบจ.ก็เกิดในยุคที่ประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนเห็นไหมครับแล้วมันก็เป็นนโยบายที่อยู่กับประเทศมีแต่ว่าคนอื่นก็จะมาแล้วตอนนี้จะเกทับแล้วจะมีบำนาญบ้างจะมีอะไรบ้างก็มาเกทับเราก็เพิ่มเงินบ้างอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยไหมครับผมบอกว่าแล้วตัวในภารกิจที่จะเป็นขุนพลเลือกตั้งในภาคเหนือวางว่าจะเอาส.ส.ในเขตภาคเหนือเนี่ยสักกี่คนจริงๆไว้สมัยคุณพ่อท่านไปทุนทำไว้สูงสุดประมาณ13คนก็อยากได้ประมาณ10กว่าคนขึ้นไปอันนี้จริงๆก็อยากได้หมดนะครับแต่เพียงว่าจะตอบโจทย์ประชาชนหรือไม่ผมก็บอกว่าวันนี้ผมจะพาเชื่อมเหนือเชื่อมโลกจะทำภาคเหนือให้เป็นฮับในการส่งออกเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดผมก็ต้องการเพื่อนต้องการบิ๊กบราเธอร์ทั้งหลายที่จะมาร่วมมือกันทำยังไงที่จะขับเคลื่อนให้คนเหนือเนี่ยผลผลิตของคนเหนือเนี่ยลงลำยายทุกอย่างทำยังไงที่มันจะดันออกไปสู่โลกไปสู่ประเทศอื่นๆวันนี้การคมนาคมสะดวกมากขึ้นนะครับเรามีรถไฟไทยลาวจีนขึ้นไปถึงยุโรปได้เรามีแผนเรามีประเทศที่ชอบกินผลไม้บ้านเราเยอะแยะทำยังไงเราจะเชื่อมลงนั้นได้ทำยังไงเราจะส่งออกไปได้นะครับงานวิจัยต่างๆถ้าลงเรือใช้เวลาหน่อยมีงานวิจัยอะไรที่จะทำให้ผลไม้มันลงไปทางเรือที่ต้นทุนต่ำแต่ว่ารักษาคุณภาพไปถึงปลายทางแล้วดีนะครับไปทางระบบรางไปทางระบบเครื่องบินนะครับคนมาสามารถที่จะมาซื้อของจิบจ่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเรามีด่านชายแดนภาคเหนือเยอะการค้าชายแดนแต่ละด่านวันนี้หลายด่านที่
ยังไม่ได้การทำการส่งเสริมหรือเปิดตัวเนี่ยเพราะห่วงเรื่องความมั่นคงแต่วันนี้มันมาไกลแล้วไอ้ความมั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วครับทำไงเราจะไปเปิดด่านชายแดนตะเข็บชายแดนไม่ว่าพม่าไม่ว่าลาวที่อยู่ตามเชียงรายแม่ฮ่องสอนต่างๆพวกนี้ทำยังไงเราจะเปิดได้เชียงใหม่ยังมีอีกหลายด่านที่เราสามารถส่งเสริมการค้าชายแดนได้เพราะงั้นการเชื่อมเหนือเชื่อมโลกมันต้องยกระดับการค้าชายแดนถูกต้องมันต้องเชื่อมให้ได้มันต้องทำให้ได้และคนในประเทศในภาคเหนือก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับการท่องเที่ยวภาคเหนือภูมิอากาศดีทุกอย่างเหมาะสมมีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทำไงจะให้ภาคเหนือเป็นแลนด์มาร์คเป็นยุทธศาสตร์เลยถ้าเกิดจะมาประเทศไทยยังไงต้องไปจังหวัดนี้นะต้องไปที่นั่นที่นี่นะนี่คือสิ่งที่อยากให้ภาคเหนือเป็นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับพูดกับพี่น้องชาวเหนือว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็จะพยายามเข้ามาผลักดันเรื่องเหล่านี้นะครับการที่จะได้รับโอกาสแล้วมาผลักดันเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีก็เหมือนกับต้องเป็นตัวแทนอยู่ในคณะครม.ไม่รู้ใครจะเป็นนายกแต่ผมก็จะเสนอสิ่งเหล่านี้กับท่านนายกให้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ถ้ามีโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็จะฝากสิ่งที่ผมพูดให้กับผู้ที่มีโอกาสได้เข้าไปทำนะครับทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศทำเพื่ออนาคตนะครับวันนี้ผมเห็นการเมืองมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีมันเป็นการเมืองแบ่งข้างสองฝักสองฝ่ายผมไม่ทำไปเพื่ออะไรไปพี่น้องประชาชนเองรักใครชอบใครเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านอย่าตกไปเป็นเครื่องมือของใครเลยอย่าไปทำอย่าไปช่วยใครไปทำอะไรใครแล้วไปเดินหน้าชนกับใครสุดท้ายท่านก็มีแต่เสียก็เสียคนได้ประโยชน์ก็คือคนที่ข้างหลังท่านที่ยุแยงท่านผมไม่รู้นะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งถ้าผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมรักใครชอบใครผมก็ไปใช้สิทธิ์ของผมแต่ผมจะไม่เป็นเครื่องมือผมจะไม่เป็นเดินขบวนประท้วงให้ใครเพราะอำนาจเพราะว่าสุดท้ายผลประโยชน์ถ้าเป็นของผมผมก็จะไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นของเราเป็นของหัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้คุณจะไปทำไมผู้สมัครที่ อยู่ในบัญชีที่จะส่งในนามของผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือถือจัดเป็นคนหนุ่มอะไรมีประกอบกันหลายส่วนนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับแล้วก็มีทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถผมยกตัวอย่างอย่างเชียงรายเนี่ยผมก็ไปจีบๆคนที่เขาทำเรื่องโคนะครับเป็นผู้ส่งออกหรือผู้เขาเรียกเลี้ยงโคขุนโคต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยกระทรวงเกษตรไม่ใช่แค่มีแต่พืชผักผลไม้ยังมีปศุสัตว์ยังมีประมงผมก็จะเอาทีมเหล่านี้เข้ามาเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะครับมีน้องๆที่เป็นแบบหน้าใหม่เลยก็มีนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นเก่าที่มีองค์ความรู้ก็ยังมีดังนั้นตอนนี้ประมาณ 80-90% เราก็วางตัวไว้ได้พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเขาเหล่านี้ต้องขยันผมก็บอกว่าต้องลงพื้นที่ต้องเอาสิ่งที่ที่ผมคิดนโยบายที่ผมคิดไปช่วยกระจายข้อมูลในพื้นที่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกหรือไม่เลือกหรือเขาจะเห็นแก่อะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกับหลายคนพูดนะครับถ้าประชาธิปไตยมีค่าแค่300บาท200บาทก็แล้วแต่เขาละ15นาที10นาทีไปกาเสร็จแล้วก็ทิ้งไปก็แล้วแต่เขานะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าใช้ผมได้ผมใช้สโลแกนอะไรรู้ไหมครับผมใช้คำว่าตุ้มช่วยอีกแรงตุ้มช่วยอีกแรงตุ้มนี่คือชื่อเล่นของคุณนราพัฒน์ผมก็บอกว่าผมไม่มีอะไรผมอาสามาช่วยอยากให้ผมช่วยอะไรบอกผมผมช่วยได้ผมก็ช่วยผมไปเชียงรายไปเจอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอยากจะปรับปรุงถนนปรับปรุงอาคารที่อยู่ในเขตป่าเขาทำไม่ได้ต้องขออนุญาตใหม่เขาบอกอ้าวก็มันมีอยู่แล้วไงถนนเดิมแค่ไปปรับปรุงอาคารก็มีอยู่เดิมมันทรุดโทรมก็ไปปรับปรุงเขาบอกไม่ได้ต้องขออนุญาตป่าใหม่ผมบอกอ้าวงั้นเดี๋ยวผมก็เลยโทรหาน้องผมเพื่อนผมก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์น้องท็อปวราวุฒิก็ดีมากเลยเขาบอกพี่อันนี้อันนั้นอธิบดีถ้าพื้นที่เขาไม่ได้อะไรนะบุกรุกเพิ่มเติมแบบมาเสนอมาถ้าเป็นแบบเก่าที่ไม่ได้บุกรุกเพิ่มเติมทำได้เลยอธิบดีเซ็นให้เลยผมบอกอย่างเงี้ยผมไม่ได้อธิบายให้เขาฟังนะผมก็ช่วยเขาไว้ได้อีกเปาะหนึ่งเขาก็เอาคุยกับป่าไม้เอาแบบให้ดูอะไรต่างๆเสนอไปให้ท่านอธิบดีถ้าท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้บุกรุกเพิ่มท่านก็ช่วยออกมาอย่างเงี้ยผมก็บอกผมมีหน้าที่มาช่วยพวกเราทุกคนส่วนพวกเราทุกคนจะช่วยผมไหมก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าประชาธิปไตยแค่300-500วันนี้ผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้